สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์ยงนะครับคนที่ทำรถ Hyundai Stelia 2000ตัวนี้เป็นปีอะไรนะครับ2021นะ2021รถคันนี้เนี่ยเดิมๆเนี่ยเป็นมาจากโรงงานเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือลูกค้าถอยจากศูนย์มาก็คือเข้ามาที่ร้านนะครับอ๋อแล้วก็ทำอะไรบ้างครับหลักๆแล้วคันนี้ก็ทำภายในแล้วก็เรื่องระบบเสียงอย่างเปลี่ยนก็เดี๋ยวเราพาไปดูว่าคันนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับก็เริ่มจากตัววิทยุหน้าเนี่ยคือเป็นวิทยุเดิมมาจากโรงงานนะครับซึ่งเราทำการเอาสัญญาณเสียงเนี่ยเข้าไปที่ตัว DSP นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายว่าระบบ DSP เรามีอะไรบ้างนะครับก็ชุดหน้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมีแค่เพิ่มเป็นพวกระบบไฟเส้นสีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นชุดเคาน์เตอร์หลังว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราพามาชมเป็นชุดเคาน์เตอร์จากด้านหลังกันเลยนะครับก็ชุดเคาน์เตอร์เนี่ยที่เราทำการติดตั้งใหม่เข้าไปก็คือการทำเคาน์เตอร์ใหม่แล้วก็เพิ่มเป็นตัวซับวูฟเฟอร์แล้วก็ตัวจอเนี่ยเราทำการใส่เข้าไปซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่เป็นจอมอนิเตอร์นะครับมันจะเป็นจอที่เป็นคอมที่เป็นแบบ full in one CPU ในตัวพร้อมจอซึ่งถามว่าถ้าเป็นจอแบบคอมพิวเตอร์กับเป็นจอแบบมอนิเตอร์ดีต่างกันยังไงนะถ้าเป็นมอนิเตอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นสัญญาณภาพที่มาจากวิทยุตัวหน้าได้อย่างเดียวแต่ว่าที่เป็นตัวจอคอมเนี่ยเราสามารถเล่นดูหนัง YouTube หรือว่าพวก Netflix เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็ทั้งเรื่องในความละเอียดของตัวจอภาพแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยก็ดีกว่าแล้วก็ทำการติดตั้งมาไว้ตรงคอนโซลกลางนี่เลยนะแล้วก็ตรงคอนโซลเนี่ยเรามีการทำการติดตั้ง power amp ไป2ตัวนะครับก็คือมี Alpine 4 channel ตัวหนึ่งแล้วก็ Class D เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว DSP ของ Alpine เนี่ยเราทำการติดตั้งไว้ตรงฝั่งขวานะครับแล้วก็ subwoofer เนี่ยไว้ตรงกลางตรงเคาน์เตอร์เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นลำโพงซ่อนไว้อยู่นะครับเพื่อให้ได้เป็นอรรถรสของการฟังมากขึ้นนะครับก็สังเกตได้ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเป็นตำแหน่งของเบาะตัวหลังนะครับซึ่งเราได้ทำการติดตั้งเนี่ยเป็นจอมอนิเตอร์ของ Alpine ไปให้ถึง2ตัวนะครับซึ่งจอตัวนี้น่ะเขาเรียกว่าเป็นจอหัวหมอนนะครับเป็นจอแขวนซึ่งตัวนี้ก็สามารถรับสัญญาณภาพที่มาจากตัวจอตรงเคาน์เตอร์ได้กับสัญญาณภาพที่มาจากซิปชื่อตัวหน้าได้เท่ากับว่าตัวจอหน้าดูอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็ได้ดูตามแบบนั้นนะครับซึ่งตำแหน่งทุกตำแหน่งที่นั่งเนี่ยสามารถดูหนังฟังเพลงพร้อมไปในเวลาเดียวกันได้นะครับซึ่งสะดวกสบายมากนะแล้วก็อีกจุดนึงที่เราได้ทำการเพิ่มเข้าไปใหม่ก็คือเป็นหลังคานะครับซึ่งหลังคาตัวนี้นะเราได้ทำการปั้นขึ้นมาใหม่ปั้นจากโครงสร้างของหลังคาตัวเดิมนะครับแล้วก็หุ้มใหม่แล้วก็ลูกค้าเขาเนี่ยอยากได้หลังคาที่มันออกทรงแบบ VIP หน่อยๆแล้วก็เลยจัดเป็นทรงที่เป็นทรงข้าวหลามตัดเย็บด้วยผ้าคันธาร่านะครับแล้วก็ฝังไปด้วยเป็นหมุดเพชรนะครับอันนี้เป็นหมุดเพชรแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยไฟเส้นสีนะครับตรงตำแหน่งแอร์ก็เราทำการเปลี่ยนใหม่ซึ่งของเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยมันเป็นแอร์แบบพลาสติกธรรมดานะครับเราทำการเบิร์กที่เป็นช่องแอร์ของรถเบนซ์เอาเข้ามาใส่เป็นดัดแปลงใส่นะครับซึ่งเพิ่มความสวยงามขึ้นมาระดับนึงแล้วก็อีกหนึ่งความสวยงามที่เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปก็คือในตำแหน่งประตูเนี่ยเราได้ทำการติดตั้งไฟที่เป็นไฟ Ambient Light นะครับซึ่งสีของไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปผ่านตัวแอปพลิเคชันได้พร้อมกับไฟของหลังคานะครับซึ่งเราได้ทำการซ่อนเข้าไปให้มันเลื่อนๆออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยว่าเสียงคันนี้เนี่ยมันจะเพราะแค่ไหนจะต้องทำไงแบบไหนที่เธอจะรักต้องให้คนอื่นเขาซ้ำมาซ้ำไปไม่รู้ทำไม
ฉันเข้าไปใจทำด้วยอะไรเหตุใดจึงไม่ประกันทุ่มเทให้เธอทุกอย่างตอบแทนด้วยการชี้ชัดโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเกี่ยวกับดีเทลรายละเอียดของรถคันนี้แล้วก็เรื่องของระบบเสียงนะครับก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากทำรถที่เป็นสไตล์แบบนี้แล้วก็เสียงแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ทางเพจ Facebookเอกออเดโอซาวนะครับหรือว่าโดยตรงที่เบอร์คุณเอกก็คือ0916592924นะครับสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ